ายที่สุดครับเรามาพูดสักนิดนึงถึงเรื่องประโยชน์ของสถาบันศึกษาว่ามันมีประโยชน์ยังไงถ้าเรามองเชิงที่เป็นพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการคือเป็น University Workplace Engagement แล้วก็มันเป็นกิจการที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยประการแรกต้องร่วมคิดร่วมทำไม่ใช่ใครทำฝ่ายเดียวทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกันใช้วิชาการในการทำไม่ใช่ว่าเป็นแรงงานหรือเอาไปใช้ทำอะไรก็ไม่รู้ปิดประตูหน้าต่างยกน้ำร้อนน้ำชาไม่ใช่ทำงานแล้วก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันฮะทั้งระหว่างสถานประกอบการกับมหาลัยทำแล้วเกิดประโยชน์ร่วมคือทั้งสองฝ่ายบอกเออได้ประโยชน์ทั้งนักศึกษาทั้งฝ่ายสถานประกอบการทั้งฝ่ายสถานศึกษาแล้วก็เกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคมถ้าเราเอา4ด้านนี้มาดูว่าที่ทำมานี้ร่วมคิดร่วมทำจริงหรือเปล่าที่ทำมานี้ใช้วิชาการแล้วก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันหรือไม่ทำแล้วเกิดประโยชน์ร่วมหรือเปล่าทั้ง3ฝ่ายได้ประโยชน์จริงหรือเกิดผลกระทบที่ดีสังคมหรือยังขณะนี้ได้หมดเลยครับทีแรกเราก็คิดว่ามันจะได้แต่กับคู่ในระหว่างมหาลัยกับสถานประกอบการแล้วก็นักศึกษาแต่มาบัดนี้เนี่ยรัฐบาลได้ก้าวเข้ามาแล้วก็องค์กรที่เป็นองค์กรกลางของทางสถานประกอบการเช่นสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าประเทศไทยหรือหน่วยส่งเสริมการลงทุนเช่น BOI เนี่ยก็ประกาศเลยว่าเรื่องสถาบันศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ดีต่อการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพิ่มคุณภาพจริงคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปีที่แล้วฮะได้มีประกาศออกมาเลยว่าต่อไปนี้ฝ่ายธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องการได้รับการส่งเสริมการลงทุนต้องมีข้อตกลงกับสถานประกอบการว่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งในการที่พัฒนาคนรุ่นใหม่แล้วก็มีการระบุเรื่องสถาบันศึกษาเป็นเรื่องหนึ่งควบคู่กันไปกับยังแชร์เล่นดีเวลลอปเมนต์ในลักษณะอื่นไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นการยอมรับถึงขนาดที่ว่าเอาเรื่องค่าใช้จ่ายที่สถานประกอบการมีในช่วงที่นักศึกษาไปทำสหกิจเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ 200% นะตามกฎหมายแรงงานก็แสดงให้เห็นว่า4ข้อที่ว่าร่วมคิดร่วมทำเรียนรู้ร่วมกันเกิดประโยชน์ร่วมกันแล้วก็เกิดผลกระทบที่ดีนั้นเกิดแล้วโดยสมบูรณ์ครับตอนนี้จากการประเมินผลที่ทางสกอในฐานะที่แทนรัฐบาลแล้วก็จัดเงินงบประมาณมาอุดหนุนทำกันกว้างขวางขึ้นหลายปีต่อเนื่องมาเนี่ยก็ได้มีการจัดให้มีการประเมินฮะเพื่อจะดูว่าทำสถาบันศึกษาแล้วเนี่ยได้ผลยังไงเขาก็สรุปย่อที่สุดเท่าที่ผมจะนำมาเนี่ยเป็นอันย่อสุดที่จึงขยายความแล้วเยอะกว่านี้ประการแรกเลยเขาบอกบัณฑิตสถาบันศึกษาได้งานเร็วกว่าและมากกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วมอันนี้เป็นตัวเลขยืนยันแล้วเขาสำรวจทุกปีโดยสกอประการที่2ผู้ประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสถาบันศึกษาสูงกว่าบัณฑิตที่ไม่ร่วมตอนนี้เนี่ยทางสถานประกอบการเวลามีอัตราใหม่ตำแหน่งใหม่รับเข้ามาเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับคนผ่านสถาบันศึกษาเป็นคุณสมบัติหนึ่งแล้วถ้าใครผ่านสถาบันศึกษาเนี่ยจะเป็นต่อในการที่สมัครงานแล้วได้รับเลือกเพราะเขาถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงมีบริษัทบางบริษัทถึงขนาดที่ว่า
คนใหม่จะรับเข้าไปต้องผ่านสกิลศึกษาเท่านั้นมิฉะนั้นไม่รับมันก็กลายเป็นส่วนของ recruitment selection policies นโยบายเรื่องการสรรหาและพัฒนาคนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบของสถานประกอบการที่เป็นถึงขนาดนั้นแล้วนะครับสถาบันอุดมศึกษาก็มีการติดตามดูว่าผู้ที่ผ่านสกิลศึกษาแล้วเนี่ยเป็นยังไงเขาพบว่ามีวุฒิภาวะคือความเป็นผู้ใหญ่มีวินัยสูงขึ้นมีความรับผิดชอบมีวินัยสูงขึ้นนี่เป็นเรื่องที่เห็นชัดคนบางคนบอกโอ้ยคนนี้เป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยกลับมาเป็นคนละคนพูดอย่างนั้นก็มีนะฮะถามนักศึกษาเองถามว่าเมื่อเขาไปจากการศึกษาแล้วเนี่ยเป็นยังไงหลายคนก็ไม่ใช้คำที่ผมใช้ฮะเขาบอกรู้จักตนรู้จักคนรู้จักงานนั่นแหละเขาได้จริงมากน้อยมากน้อยก็แล้วแต่เขาจะได้3เรื่องเนี่ยรู้จักตัวเองดีขึ้นรู้จักคนทำงานมีว่าทำการทำงานรู้จักว่างานที่ไปทำนั้นเป็นยังไงแล้วก็จะมาปรุงแต่งให้ตัวเองไปสู่วิชาชีพนี้ดีขึ้นได้ยังไงแต่ที่สำคัญที่สุดฮะทุกคนจะพูดตรงกันก็คือมีความพร้อมที่จะทำงานทันทีที่จบตรงนี้สำคัญนะฮะ employability กลายเป็นดัชนีชี้วัดตรงนี้แล้วมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็ถึงประกาศเลยว่ามหาวิทยาลัยไหนแต่ละปีนักศึกษาที่จบของใครได้งานมากที่สุดก็สากิจจะเป็นตัวกระตุ้นและเป็นตัวช่วยได้เยอะสถานศึกษาสามารถจะนำผลการประเมินการปฏิบัติสากิจศึกษาไปใช้ประกอบปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็คือผลประเมินจริงที่ผมประมวลจากหน่วยงานกลางที่สนับสนุนเรื่องนี้ยืนยันฮะจึงทำให้เรื่องของสถิติศึกษาได้รับความนิยมสูงใช้ประโยชน์ได้จริงและแพร่หลายปัจจัยสำคัญที่ทำให้ที่ทำให้สถิติศึกษาประสบความสำเร็จในมีอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งผมได้พูดผ่านๆมาแล้วก็ขอสรุปทิ้งไว้เป็นประเด็นสุดท้ายก็คือว่าหนึ่งละมันต้องเป็นเรื่องร่วมคิดร่วมทำต้องพร้อมด้วยกันทั้งสองฝ่ายฮะทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยและฝ่ายสถานประกอบการและสองฝ่ายต้องมีนโยบายต้องมีแผนต้องมีการทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้าไม่พร้อมอย่าทำต้องพร้อมจริงๆแล้วทำถึงจะประสบความสำเร็จประการที่สองขณะที่ทำเนี่ยไม่ต้องรอฮะประเมินผลไปเรื่อยแล้วก็ถ้าพบอะไรก็จะได้เอาผลมาปรับปรุงไม่ใช่ทำเสร็จแล้วถึงค่อยไปประเมินประการที่3เนี่ยก็คือในเรื่องที่ต้องมีการใช้ผลประเมินไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ผู้บริหารหรือฝ่ายสนับสนุนสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติรวมทั้งองค์กรที่เข้ามาสนับสนุนทำให้การศึกษาเนี่ยกลายเป็นพหุภาคีก็คือมีภาคีหลายฝ่ายมากกว่าทวิภาคีซึ่งมีแต่เพียงสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยเนี่ยผนึกกำลังกันอันนี้เลยกลายเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ไม่ใช่มีอย่างนี้ทุกแห่งในโลกประเทศไทยเป็นประเทศที่ไปถึงจุดนี้ได้แล้วก็เป็นตัวหนุนสำคัญที่จะทำให้สถิติศึกษาประสบความสำเร็จผลสำเร็จที่มีอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจแต่หยุดแค่นั้นไม่ได้ครับสถิติศึกษาต้องได้รับการพัฒนาแล้วมาถึงประเทศไทย 4.0 จะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสกิลศึกษาเองก็ต้องเป็นสกิลศึกษาที่มีนวัตกรรมและก็ทำสกิลศึกษาให้เป็นสกิลศึกษา 4.0 ด้วยครับ